กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนไม่พี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็นเตอร์เกมนะก็ปูก้าลูกพังงานนะครับก็จะเข้าโตโกบอลเร็วๆนี้นะฮะใกล้แล้วนะฮะก็มาดูเกมเพลย์ก่อนเปิดจริงแล้วกันนะฮะก่อนจะไปดูเกมเพลย์ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องวัดท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดนะฮะคงใครสตาร์เลียเกนชินอิมแพคทีโอเอฟนะฮะแล้วก็แพ็กพาวเวอร์ออฟก็อดหลายๆคนยังเล่นอยู่เนาะเว็บไซต์ไลน์แอดเฟซบุ๊กตามนี้เลยครับผมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องวัดท็อปอัพนะฮะก็เป็นเกมเพลย์ที่ผมเคยเล่นไว้นะฮะน่ารักมากนะผมแล้วก็น่าสนใจมากเกมนี้นะผมอัพสวยแบบนี้เลยนะฮะหาเล่นได้ยากแล้วตอนนี้หาโหลดไม่เจอเลยนะผมมุด VPN ไต้หวันไปก็ไม่เห็นนะก็รอโกบอนเลยแล้วกันนะฮะใครยังเคยดูเกมเพลย์นะภาพสวยก็ทำตัวละครมาดีอยู่นะครับผมตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะแต่ว่าติดตรงตอนนั้นเราเล่นกันติดตรงภาษาใช่ไหมขี้เกียจแปลกันใช่แต่ผมก็แปลเรื่อยอ่ะมันมี3สกิลแท้มีระบบซัมมอนมีน่าจะเป็นรูนใส่ด้วยมั้งแท้ก็มีแบบครบคันเลยนะฮะกว่าจะปล่อยออกมาได้โคตรแน่เนี่ยคือมันมีสกิล3สกิลแบบเนี้ยคือมันพิมพ์นิยมไงแต่ในสมัยเกมเอ้ยเกมสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันอันนี้เนาะคือรวบลัดเนี่ยใช้สกิลเองอะไรเงี้ยอันติทีเดียวอะไรเงี้ยประมาณนั้นตัดฉากต่อสู้มาที่ในเมืองเลยแล้วกันนะฮะให้ดูเกมเพลย์ก่อนจะเปิดจริงนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยลองนะฮะอันนี้ช่องผมก็ลองกันแล้วนะฮะตั้งแต่2ปีที่แล้วมั้งเกมนี้ผมชอบไอ้หัวดำอะชุดน้ำเงินที่จัดพอเป็นร่างงานอาร์ตเวิร์กนะศิลปะก็เท่ๆนะฮะพอเป็นร่างในเกมก็พิกุอานุเนะนะฮะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักน่าเล่นอยู่นะสกิลมีหลากหลายนะ3สกิลเลยนะเพลก็กลางโล่อย่างเดียวเพลก็ไม่มีอะไรครับยืนกลางโล่เท่ๆหนาจัดเลยแหละสมชื่อเกมนะฮะกูกาโล่พังงาดนะงานดีอันติซ้ายมือล่างครับผมเห็น 37% แล้วสนุกนะตอนนั้นเราเล่นกันก็สนุกนะสตอร์นองก็ไม่ค่อยได้แปลสกิลเท่าไหร่เพราะสกิลมันเล็กๆอย่างเงี้ยครับแปลไปก็นิดเดียวนะฮะก็แปลไม่ยากหรอกแต่คุณขี้เกียจแปลส่วนใหญ่คนจะเล่นไม่เล่นสโตนอกกันเยอะจะรอแต่สโตเดี๋ยวรอมาไทยก่อนพี่รอมาไทยเงี้ยมันไม่มีอะไรเกมเล่นในช่วงนี้เงียบมากเลยผมว่าฟาร์มแต่อีพิกซีเว่นเอ้ยไม่ใช่เนียออฟไลท์อีคิปไว้นะเนียออฟไลท์อีคิปก็มีแต่กิจกรรมมาเรื่อยๆครับระบบคิววอร์ยังไม่เปิดเลยปานนี้ละงานดีภาพสวยตัวนี้เลยเนี่ยเล่นง่ายอยู่นะว่าตัวพระเอกนี่ยืนพื้นเลยนะผมเนี่ยดูฉากไม่ขี้เหร่นะมีน้ำไหลด้วยนะเห็นไหมบรรยากาศก็ไม่ได้แข็งทื่อนะได้ตัวนี้มาใช้ฟรีอื้อแรงไหมฮะอย่าให้เข้าเร็วๆเลยอ่ะรู้สึกจะเข้าไม่ปลายตุลาก็พฤศจิกานะอดใจรออีกนิดนึงเดือนนี้ก็เล็งๆไว้ก็น่าจะเป็นอะไรนะ199นะที่เข้าเกมการ์ดลุย
เนี่ยก็ไม่ยากนะผมลองดูสโตไต้หวันแล้วใครอยากเล่นรอก็ลองต่อ VPN ผมลองไต้หวันไม่เจอลองต่อ VPN ฮ่องกงดูนะสำหรับ iOS ก็เปลี่ยนภูมิภาคลองศึกษาเล่นดูก็ได้สักเดือนหนึ่งนะเปิดจริงจะได้แบบรวดเร็วทันใจรู้ปุบโป่งนะไม่ต้องมางงว่าไอ้นี่ทำอะไรรออะไรเลยนะเกมไหนที่จะเข้าไทยก็ลองเล่นดูก่อนนะจะได้ชินเนาะก็เจอกันเดียวๆเลยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ดีกว่ายาวๆเลยที่ผมเคยเล่นไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหมดโลกไลท์นะฮะเก็บดันเจียนแล้วก็เก็บบัฟนะอะไรอย่างงี้น้องคนนี้น่ารักนะผมน่ารักแรงด้วยไอ้เยี่ยงเนี่ยเกมเพลย์เต็มๆเลยดีกว่าอันนี้อีกครับนี่ให้ดูอันนี้ให้ดูบอสเลยดีกว่าเนาะให้ดูตอนเจอกับบอสดีกว่านะแรงอยู่นะตัวผู้หญิงที่หัวเหลืองอ่ะอันนี้ก็เจอกับบอสช่วงแรกมีมังกรไฟด้วยก็เท่ น่าเล่นเกมนี้บอกเลยมีพี่เอกตัวเดียวก็โหแทงได้เยอะแล้วอ่ะเนาะสำหรับเกมนี้นะนี่ถ้าไม่ตายนะครับไอ้ยังนะไอ้แม่ชีนี้ก็เอาเรื่องนะหนักนะดาเมจอ่ะดูดิคนอื่น50กว่าอะไรเงี้ยแม่ชีโป๊ะเดียวนี่160กว่านะก็เป็นเกมเพย์เอามาเรียกน้ำย่อยกันนะเนาะดับช่องผมที่เคยสตรีมไว้นะฮะดีว่ามีเกมเพลย์เก่ามาให้เพื่อนเพื่อนดูหมาเหมือนก๊อปปี้เราได้ด้วยนะฮะไอ้โอ้โหดองนี่เต็มเหนียวเลยมาสู้นะเนี่ยเพราะว่าบอสโอ้รถเพิ่งเล่นใช่ไหมนี่ผมเล่นไว้ประมาณ20กว่านาทีเองเนี่ยก็มาถึงนี้70กว่าคือดูแม่ชีนะไปอย่างเดียว176ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่อันนี้ติดเผาไหม้นะบอสติดเผาไหม้เรียบร้อยนอนใต้รากมะม่วงนะให้ดูนี่อีกนะผมรู้สึกผมใช้ทีมนี้ยาวเลยนะมีอะไรน่าสนใจให้เฮ้ยเจอบอสอีกทีนึงนี่ดูตอนนี้ดีกว่าอันนี้ค่อนข้างที่ก็ต้องเลือกเอาอ่ะนะตอนนั้นก็แปลนิดๆหน่อยก็ลองระบบลองตัวละครก็ยังรอไม่เยอะมากว่าตัวไหนเก่งบ้างแต่ว่าที่รู้คือน้องหัวหลงมังกรนี่เอาไว้นะฮะนี่ครับเวลาเจอบอสก็จะเป็นตัวใหญ่ๆอย่างงี้น่าสนใจภาพน่าเล่นน่ารักมากนะผมเสียดายเนี่ยผมหาไม่เจอ ABK ก็เข้าไม่ได้นะถ้าหาเจอจะพาสตรีมพาเปิดระบบก่อนเกมมันจะมา
จะได้รู้ว่าตัวละครไหนดีบ้างอะไรเงี้ยไปยังเดี๋ยวผมลองสโตฮ่องกงดูเนาะถ้าเจอนะเกมพีแบบจุกๆไงนี่ครับยิงแรงนะผมเลยเอาแม่ชีออกนะดูทรง180ก็ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจก็เดี๋ยวลิงก์ลงทะเบียนทิ้งไว้ใต้คลิปนะแล้วก็เพจติดตามเพจได้นะก็ไม่เดือนปลายเดือนตุลาอย่างเร็วก็พฤศจิกายนนะฮะมีเกมเล่นแน่ๆนะฮะเกมนี้ยังไงช่องผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วสำหรับเกมอะไรทุกเกมเนาะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วก็ฝากร้านวอทอมอัพด้วยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยทั้งวอทอมอัพเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ